สวัสดีค่ะฉันชื่อมาริอาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเมืองปักกิ่งในประเทศจีนฉันชอบวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมากเวลาว่างฉันจะไปเดินเที่ยวแถวซอยเก่าแก่ของปักกิ่งเพราะว่าที่นี่จะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมต่างๆของปักกิ่งรับรู้ถึงสีสันประเพณีและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ตึกราบ้านช่องของคนพื้นเมืองที่นี่ต่างก็มีความงดงามแตกต่างกันจะลองสัมผัสวัฒนธรรมจีนให้มาเริ่มกันก่อนที่พระราชวังต้องห้ามที่นี่คือที่ประทับของฮ่องเต้สองราชวงศ์ราชิงและหมิงหลังคาสีหยกและสีสันของสิ่งของต่างๆยังคงปรากฏให้นึกถึงสมัยนั้นสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนฉันยอมบากบั่นเพื่อไปให้ถึงกำแพงเมืองจีนได้ยินมาว่ากำแพงเมืองจีนนั้นมีความยาวถึง 20,000 กิโลเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีที่สร้างจากความพยายามและไม่ย่อท้อไทเก๊กเป็นมวยศาสตร์จีนที่เก่าแก่อ่อนโยนแต่แข็งแรงรวบรวมพลังจากฟ้าและดินเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับคนจีนโดยแท้บนเวทียังมีฝีมือการต่อสู้กังฟูนั่นก็คือนิ้วปักกิ่งมรดกทางวัฒนธรรมของจีนลักษณะท่าทางของนักแสดงนิ้วท่าทางท่วงท่าลีลาและเสียงพูดเสียงร้องไม่ธรรมดาน่าทึ่งจริงๆศิลปะการเขียนพวกกันจีนตัดกระดาษและยังมีอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกของจีนครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชนชาติจีนที่มีมานานนับ 5,000 ปีคนไทยที่รักทุกคนคะมาประเทศจีนกันเถอะค่ะมาชื่นชมความเป็นมายาวนานของประเทศจีนและวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองกันค่ะ